กลยุทธ์การเติบโตของเราเนี่ยเรายังมีอยู่4ส่วนด้วยกันส่วนที่1เราจะเน้นเรื่องกลยุทธ์ในการเน้นนวัตกรรมนวัตกรรมสร้างสินค้าสร้างโปรเซสต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาส่วนที่2คือการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพส่วนที่3เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของประสิทธิผลนะครับเรื่องประสิทธิผลต้นทุนต่อหัวต่อคนต่อปีเนี่ยให้ต่ำแล้วก็ยอดขายต่อหัวต่อคนต่อปีเนี่ยให้สูงในส่วนที่4ก็จะเป็นเน้นเรื่องการขยายตลาดในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับและเอเจนต์ทั่วโลกของเราครับผมว่าพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วครับตั้งแต่จะเห็นไตรมาส4ที่มีตัวเลขสูงขึ้นนะครับตัวอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นการเติบโตทางด้านของเปอร์เซ็นต์การเติบโตที่สูงขึ้นจากการกำไรด้วยนะครับจากไตรมาสที่3ขึ้นไปสูงถึง 26.8% ครับเรามีแผนการลงทุนนะครับที่250 ล้านบาทโดยการตั้งโรงงานใหม่ของบริษัท AeroFlexนะครับซึ่งจะมีการเสร็จในปลายปีในกลางปีหน้าครับเริ่มวางเสาเข็มไปเรียบร้อยแล้วการซื้อกิจการจริงๆเราก็ได้ขออนุมัตินะครับได้ผ่านอนุมัติแล้วในการที่จะขอวงเงินหุ้นกู้นะครับที่จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาทถ้าเราเห็นว่าธุรกิจไหนที่มันเหมาะสมนะครับการเติบโตกับของธุรกิจเราเป็นหลักเราก็จะเข้าไปติดต่อเจรจาซื้อเลยครับเราวางตำแหน่งตั้งแต่ปีแรกที่เราเข้ามาเลยนะครับเราก็เป็นหุ้นนวัตกรรมตัวแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจริงๆแล้วเราก็ยังมีการเติบโตอยู่ต่อเนื่องนะครับเราก็ยังถือว่าเป็น growth stock อยู่มีการเติบโตปีนี้ที่เราตั้งเป้าไว้ตั้ง 15% บวกลบนะครับก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่มีนัยสำคัญครับโดยปกติการวางแผนการรับมือกับทางด้านของการบริหารความเสี่ยงเราบริหารความเสี่ยงรับมือไว้หลายด้านโดยเฉพาะในการส่งออกและเงินรายได้จากต่างประเทศเข้ามามากเราให้ความสำคัญกับทางด้านของการเปลี่ยนแปลงค่าของเงินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำธุรกิจหลักของเราส่วนเงินเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นต้องบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดเป็น natural hedge เราไม่จะไปเก็งกำไรกับทางด้านของการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินตราซึ่งมันไม่ได้เป็นธุรกิจหลักของเราดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราก็ใช้ natural hedge นะครับเพราะเรามีเข้ามีออกนะครับแล้วก็จากเห็นที่ผ่านมาของเราก็ขาดทุนในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราไม่มากเท่าไหร่เพราะมีครับเพราะว่าเราเป็นบริษัทธุรกิจนะครับที่มีรายได้จากการขายส่งออกต่างประเทศและเงินจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยประมาณ 70% เพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยซึ่งปีนี้เขาจะตั้งเป้านะครับที่ 3.9% โดยมีประเทศอเมริกาเนี่ยโตถึงประมาณ 2.9% ในด้านของเมืองจีนก็โตประมาณ 6.5%อาเซียนก็ประมาณ 5.3% นะครับ EU ก็อยู่ที่ประมาณ 2.5% ซึ่งการเติบโตของโลกเหล่านี้ทำให้สินค้าของเราสามารถเติบโตขายเข้าไปพร้อมกับการเติบโตการใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่ต้องสร้างบ้านต้องใช้รถยนต์นะครับที่มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วก็เรื่องโดยเฉพาะคอนซัมชันของประเทศไทยถ้า GDP ของประเทศไทยโต 4.8 เหมือนไตรมาสที่1นะครับก็จะเห็นกำลังซื้อที่กลับเข้ามาจะมีผลต่อทั้ง AeroFlex AeroClassและโดยเฉพาะ EPP ซึ่งเป็นธุรกิจในการจำหน่ายเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของบรรจุภัณฑ์พลาสติกนะครับที่ใช้ในวงการฟู้ดนะครับอาหารแล้วก็น้ำดื่มครับ